ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาทบทวนเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหัวข้อนะครับที่อยากจะได้นำเสนอหรือพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้คุยกับอามีนนะตากล้องเราบอกเอาเรื่องเบาๆบ้างนะเลยตั้งเอาไว้ว่ากินอยู่แบบผู้ศรัทธากินอยู่แบบผู้ศรัทธาแน่นอนว่ามันก็คือเรื่องราวของมารยาทเรื่องราวของการปฏิบัติตัวซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจนเกินไปแล้วเราก็มองข้ามความสำคัญแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าอิสลามของเราเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติสำหรับพวกเราทุกคนเพราะนั้นอิสลามเราจึงถือได้ว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากสอนเราทุกเรื่องสอนตั้งแต่ก่อนเกิดอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ก่อนเกิดว่าเราจะเป็นยังไงจะอยู่ในท้องมะเราจะเป็นยังไงสภาพอะไรยังไงแล้วก็พูดอีกทีหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนั่นก็คือรางวัลที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าไม่ได้ทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทุกเรื่องคือเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นเรื่องของมารยาทไม่ว่าจะเป็นมารยาทในด้านใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของพวกเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่เราได้รับทราบถือว่าเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่งดงามและเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เพราะได้รับการค้ำประกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะกะลาอาลาคูลุกินอาซีมและแน่นอนเจ้าอยู่บนมารยาทอันงดงามอยู่บนมารยาทอันดีงามซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยอมรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านนบีจึงสอนเราทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่อันเนื่องมาจากนบีเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดานบีจึงได้บอกว่าอานะบัชรุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านยูฮาอิลัยยะแต่ความต่างก็คือว่าอัลเลาะห์ได้วะฮีให้แก่ฉันนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ได้แต่งตั้งให้นบีเป็นศาสนทูตเพื่อจะได้มาสอนเพื่อจะได้มาบอกในสิ่งที่มันเป็นบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีตัวอย่างเราจะทำไม่ถูกพอไม่มีตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนมันจะมีคนบางคนที่อยู่ในสังคมที่เขาบอกว่าแสวงหาสัจธรรมเห็นไหมเขาก็จะพยายามไปเรียนแบบไปลองศาสนานั้นทีศาสนานี้ทีศาสนานู้นทีสุดท้ายแล้วก็อาจจะได้รับสัจธรรมตามที่เขาค้นหาอาจจะมาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ต้องลองขนาดนั้นเราไม่ต้องสะเปะสะปะแบบนั้นเราไม่ต้องไปงงกับชีวิตแบบนั้นเรามีหน้าที่เรียนเฉยๆเพราะวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแล้ววันนี้เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็เรียนในสิ่งที่นบีสอนแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นหญ้าปากคอกใช่ไหมเรื่องที่มันง่ายๆเรื่องที่มันไม่ได้มีเขาเรียกเหมือนกับว่าเราคิดไปเองไงว่ามันเป็นเรื่องที่มันได้สำคัญอะไรมากมายจนกระทั่งเราลืมแล้วเรามองข้ามไปผลบุญก็ไม่ได้ทั้งที่โอกาสได้บุญมีเยอะนะคนที่เป็นผู้ศรัทธานี่แค่กระดิกหน่อยก็ได้บุญแล้วนะยิ้มยังได้บุญเลยใช่ไหมยิ้มก็ได้บุญเจอหน้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มที่นบีบอกว่าเราอันตัลกออะคอกะบีว่าจะหินตัลกินแม้กระทั่งการที่ท่านเจอพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มมันก็ได้บุญแล้วเห็นไหมนี่เพราะนั้นถึงบอกว่าผู้ศรัทธานี่กระดิกหน่อยก็ได้บุญละมันอะไรก็ตามที่มันเป็นจริยวัดของท่านนบีที่ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างของนบีที่ทำเอาไว้เราเรียนแบบและปฏิบัติตามเราจะได้บุญด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่บอกเอาไว้ก็คือว่าแบบอย่างกินอยู่แบบผู้ศรัทธาหมายความว่าเราจะกินเราจะอยู่เราจะปฏิบัติตัวเนี่ยเราควรที่จะต้องเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในทุกอิริยาบถของเราไม่ได้หมายความว่าจะเอาเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะพอบอกว่าซุนนะห์นบีเอาเรื่องละหมาดอย่างเดียวนะเอาเรื่องคณะใหม่คณะเก่าอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอาไม่ใช่เราทุกเรื่องนะเอาทุกเรื่องเรื่องมารยาทก็สำคัญนบีเนี่ยถูกส่งมานบีบอกว่าอินนามาบุอิสตูลิอุตัมมิมามากาลิมันอัคลากะฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำให้มารยาทอันงดงามเนี่ยมันสมบูรณ์แปลว่าเป็นตัวอย่างในเรื่องราวเหล่านี้
พราะฉะนั้นนบีจึงไม่ได้ทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่นบีสอนเราทุกเรื่องเอาเรามาว่ากันเป็นเรื่องๆนะไอ้เรื่องที่บอกว่ากินอยู่แบบผู้ศรัทธาแปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานี่แหละว่าเราจะยังไงเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเข้าบ้านออกบ้านนะเข้าบ้านออกบ้านทำไมต้องเอามาสอนด้วยก็เข้าประจำออกประจำอยู่แล้วไงแต่เข้าแบบไหนบอกเลยว่าเข้าแบบผู้ศรัทธาหรือเปล่าออกแบบผู้ศรัทธาหรือเปล่าเข้ายังไงออกยังไงมันมีมารยาทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันมีอาดาบของมันมีมารยาทของมันไม่ว่าจะเข้าบ้านหรือออกบ้านก็แล้วแต่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่าทุกอย่างที่เราทำเราสามารถที่จะได้รับผลบุญจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้แม้กระทั่งการเข้าบ้านเราก็ได้บุญแต่ถ้าเข้าบ้านไม่ได้ตามซุนนะห์ไม่ได้ตามแบบอย่างนบีนอกจากไม่ได้บุญแล้วเราจะได้เพื่อนด้วยเราจะได้ชัยฏอนเป็นเพื่อนพอชัยฏอนมันก็เข้ากับเราบอกว่าแล้วชัยฏอนมันอยู่ทุกที่ชัยฏอนมันอยู่กับเราตลอดมันก็จ้องอยู่มึงเผลอเมื่อไหร่เสร็จกูอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเข้าบ้านแล้วไม่เอาอิสลามมาใช้ก็แปลว่าเข้าบ้านพร้อมกับมันกินข้าวมาอิสลามมาใช้ก็กินพร้อมกับมันอย่างที่เขาขอโทษที่เขาพูดให้หนักไปกว่านั้นแม้กระทั่งการมีอะไรกันระหว่างสามีภรรยาถ้าไม่เอาดูอามาใช้ชัยฏอนก็มีส่วนร่วมด้วยเห็นป่ะล่ะมันยุ่งกับเราทุกเรื่องเลยแหมมันก็ขยันเหลือเกินนะมันก็ขยันเหลือเกินเพราะนั้นเราต้องเอาอิสลามมาใช้ทุกกระเบียดนิ้วมารยาทการเข้าบ้านก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยแน่นอนเข้าบ้านนบีบอกต้องอิลกออุสซะลามต้องให้สลามต้องกล่าวสลามเพราะอย่าลืมว่าการกล่าวสลามมันคือคำทักทายถึงแม้ว่าในบ้านเราจะไม่มีใครอยู่แต่ต้องอย่าลืมว่ามีมาลาอิกะห์อยู่มีมาลาอิกะห์อยู่และใครที่มันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วจ้องจะไปกับเราให้ได้เลยก็ชัยฏอนมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบให้เราให้สลามขอความสันติจงมีแด่ท่านเนี่ยมันไม่ชอบประโยคแบบนี้มันนั้นเมื่อมันไม่ชอบเราต้องชอบแต่ถ้ามันก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเอาทางนั้นไปด้วยกันมันไปไหนมันไปไหนมันไปนรกกันสิมันไปนรกพอบอกแล้วสุดท้ายปลายทางของชัยฏอนที่พำนักมันคือนรกแล้วมันบอกมันต้องไม่เหงามันต้องไม่เหงาเพราะมันต้องเอาเราไปด้วยไงมันบอกว่ามันจะต้องเอามนุษย์ไปถูกลงโทษร่วมกับมันให้ได้มากที่สุดวะลาตัจิดะอักษรุมชากิรินมันบอกกับอัลเลาะห์อย่างนี้เลยนะและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นคนที่ขอบคุณแปลว่าส่วนใหญ่เสร็จมันใช่มั้ยส่วนน้อยเข้าสวรรค์เพราะนั้นในการให้สลามเนี่ยในอัลกุรอานเองก็บอกกับเราในหลายๆอายะห์นะอย่างอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกฟาอิดาดะคอนตุมบุยูตันและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทั้งหลายไอ้พวกเจ้าทั้งหลายเข้าไปในบ้านฟาซัลลิมูอะลาอันฟุซิกุมตะฮียะตันมินอินดิลลาห์มุบารอกะตันตอยยิบะเมื่อพวกเจ้าเข้าบ้านจงให้สลามกับตัวของพวกเจ้าเองและการให้สลามนั้นถือเป็นคำทักทายที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นบารากะเป็นความจำเริญที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเข้าสลามจึงเข้าบ้านจึงต้องให้สลามแต่เข้าเฉยๆเราก็บอกว่าบ้านเราคุ้นเคยไม่จำเป็นไม่มีใครอยู่อีกต่างหากไขกุญแจเข้าไปแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ใช่มันไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันไม่ได้บารากะไม่ได้ความจำเริญแทนที่เราจะรอดพ้นจากการอะไรนะการล่อลวงของชัยฏอนมันกลายเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกับมันไปแล้วเพราะนั้นประโยคง่ายๆวิธีการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมด้วยกับสำนวนนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะมันจะมีบางคนนี่พวกนะฮูซอรอบเยอะเขาเรียกไวยากรณ์อาหรับเข้าหัวหน่อยพอถ้าคนเดียวอัสสลามุอะลัยกะพอถ้าผู้หญิงอัสสลามุอะลัยกีนั่นแน่ถ้าสองคนอะลัยกุมมามันจริงอยู่แหละตามหลักไวยากรณ์มันไม่ผิดแต่ซุนนะห์นบีเนี่ยเขาให้เราให้สลามตามที่นบีสอนอัสสลามุอะลัยกุมด้วยกับสำนวนนี้เลยอัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุแล้วแต่จะสั้นจะยาวได้หมดเพราะอะไรคนให้มันมีสิทธิ์เลือกไงใช่มั้ยคนให้มีสิทธิ์เลือกสั้นก็ได้กลางก็ได้ยาวก็ได้แต่คนรับอ่ะคนรับเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแต่เลือกได้น้อยหน่อยอย่างน้อยต้องเท่าเขาเขาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เราจะบอกว่าอะลัยกุมุสสลามไม่ได้ถือผิดนะเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยต้องเท่าเขาอย่างมากมากกว่าเขาไม่เป็นไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุไม่มีปัญหาแต่ต้องอัสสลามุอะลัยกุมนี่คือสำนวนที่ถูกใช้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีแต่ก็ฝากสลามถึงท่านหญิงอาอิชะห์ด้วยตอนท่านหญิงอาอิชะห์รายงานบอกว่ากอลาลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมาบอกกับฉันบอกว่าฮาซายิบรีลยักเราะอูอะลัยกุมุสสลามเห็นมั้ยเขาใช้คำว่าอะลัยกุมถามว่าท่านหญิงอาอิชะห์กี่คนคนเดียว
ตะกุ่มเนี่ยคือพวกท่านเพราะฉะนั้นนี่คือสำนวนว่านี่คือญิบรีลมาและฝากสลามถึงเธอด้วยก็ละท่านหญิงอาชาก็บอกว่าอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุและขอความสันติจงมีแด่เขาเช่นกันอันนี้เป็นมารยาทเวลาเขาให้สลามเราอ่ะเนี่ยเขาฝากสลามมาถึงด้วยนะเราก็อะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามก็ได้หรือว่าอะลัยกุมุสสลามเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไวยากรณ์ถูกไหมไวยากรณ์เราก็ว่าอะลัยกุมุสสลามเนียดรวมว่ารับสลามทั้งไอ้คนเอามาให้และไอ้คนที่ฝากมาว่าอะลัยกุมุสสลามแต่ถ้าเราเรียนรู้ไวยากรณ์มาบางทีก็อาจจะบอกว่าเหมือนกับที่สำนวนที่ท่านหญิงอาชาบอกอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามอะลัยฮิสสลามว่าอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุและขอความสันติจงมีแด่เขาเช่นกันอันนี้ในกรณีที่เรารู้ไวยากรณ์ภาษาอาหรับซึ่งเราไม่รู้นะไม่ต้องละฮะจะได้ไม่เป็นอะไรจะได้ไม่เป็นความลำบากเพราะถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวยุ่งต้องมานั่งใจฮี่จะหูมาจะหุ่มจะก้าจะกี้จะกูมากุ้มอันนี้เอาไว้ให้พวกที่เขาเรียนซะนวีก็กันพวกเขาเรียกว่าเรียนภาษาอาหรับแต่ว่าเราเนี่ยยังไงดีว่าอะไรกุมุสลามนะครับเพราะนั้นเข้าบ้านให้สลามคนอยู่ในบ้านก็ต้องรับสลามแต่ถ้าไม่มีใครล่ะไม่มีใครก็ไม่เป็นไรฮะเพราะบอกไม่มีใครทำไมฉันต้องให้สลามด้วยอ่ะสลามมันต้องให้มาลาอิกะห์ก็อยู่ล่ะก็บอกอยู่ว่ามาลาอิกะห์อยู่แล้วก็เวลาเข้าบ้านต้องให้สลามเวลาได้ยินสลามต้องตอบรับสลามเพราะนั้นถึงบอกว่าให้สลามเป็นซุนนะแต่รับเป็นวาญิบแปลว่าให้เนี่ยเป็นซุนนะนบีส่งเสริมรับเนี่ยเป็นบังคับแล้วเป็นหน้าที่ละเพราะนั้นเข้าบ้านต้องให้สลามเท่านั้นยังไม่พอให้สลามเสร็จต้องมีการซิกรุลลอฮ์คำว่าซิกรุลลอฮ์คือมีการกล่าวดุอาการอ่านดุอาด้วยแปลว่าเมื่อเข้าบ้านแล้วจะต้องทำไมด้วยจะต้องอ่านดุอาด้วยนะครับให้สลามแล้วอ่านดุอาถ้าหากว่าเข้าบ้านแล้วไม่อ่านดุอาอย่างที่บอกเมื่อเข้าบ้านไม่อ่านดุอาก็มีโอกาสที่ชัยฏอนมันจะเล่นงานเราได้เพราะฉะนั้นในหะดีษของท่านยาบิรนะครับรายงานบอกว่าซามิอันนะฮูซามิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านยาบิรรายงานบอกว่าได้ยินท่านนบีสอนแบบนี้อิซาดะคอลัรรอญุลุบัยตะฮูเมื่อคนคนหนึ่งได้เข้าบ้านของเขาฟาซากรอลลอและกล่าวนามอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์ก็คืออ่านดุอานั่นแหละอัซซาวะจัลลาอินดาดูคูลิฮีในขณะที่เข้าบ้านวะอินดาตออามิฮีในขณะที่รับประทานอาหารแปลว่าเข้าบ้านให้สลามและอ่านดุอาเดี๋ยวจะบอกดุอาให้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อ่านนะเพราะดุอามันยาวอยู่เหมือนกันเข้าบ้านให้สลามไอ้ให้สลามผมมั่นใจว่าผ่านอันเนี้ยติ๊กผ่านได้เลยแต่เข้าบ้านแล้วอ่านดุอามันจะมีดุอาซึ่งค่อนข้างยาวเหมือนกันอย่างดูอาเนี่ยนะครับดูอาคืออย่างนี้แต่ลูกๆหลานๆเขาอ่านได้นะลองไปถามดูเพราะลูกหลานเนี่ยพวกนี้ถูกฝังหัวมาตั้งแต่ฟัดดูอินอยู่แล้วเพราะครูก็ต้องให้ท่องอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะไคร่อนเมาลจีวะไคร่อนมักรจีบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะบิสมิลลาฮิขอรจนาวะอัลลอฮิรับบินาตะวักกันนาเคยอ่านไหมไม่เคยอันนี้ดูอาเข้าบ้านเลยนะดุอาบทนี้คือดุอาเข้าบ้านความหมายก็คือว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอจากพระองค์ในการเข้าบ้านด้วยกับสิ่งที่ดีและออกจากบ้านด้วยกับสิ่งที่ดีแปลว่าขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราทั้งเข้าและออกจากบ้านนั่นแหละและอันนี้เป็นดุอาซึ่งใช้ในการอ่านเมื่อเวลาจะเข้าบ้านสลามผ่านดุอาต้องไปท่องอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะไคร่อนเมาลจีวะไคร่อนมักรจีบิสมิลลาฮิวะลัจนาวะบิสมิลลาฮิคอรจนาวะอัลลอฮิร็อบบินาตะวักกันนาอันเนี้ยคือดุอาเข้าบ้านตรงๆเลยนะเดี๋ยวว่าหลังจดมาให้แล้วก็ใส่ทรงสละมาให้ไปเลยแล้วกันนะจะได้เดี๋ยวทำเดี๋ยวดูก่อนที่มันมีตัวอ่านภาษาไทยด้วยอินชาอัลลอฮ์นะฮะอินชาอัลลอฮ์อันนี้ดุอาเข้าบ้านเสร็จแล้วมันมีหลายต้นแต่แล้วก็ดุอาออกจากบ้านอีกเข้าบ้านออกบ้านมันต้องมีดูอานะดูอาเข้าบ้านเข้าบ้านไม่บิสมิลลาห์เข้าบ้านไม่ให้สลามเข้าบ้านไม่อ่านดูอากินอาหารไม่บิสมิลลาห์อยู่ครบเลยชัยฏอนอยู่กับเราทุกอย่างเลยกินของเราด้วยไม่ลงทุนแต่อยู่กับเราด้วยนี่ดูอาออกจากบ้านเนี่ยถ้าต้นสั้นๆที่เราจะคุ้นๆหน่อยก็คืออะไรบิสมิลลาฮิตะวักกันตูอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คิดว่าต้นนี้หลายท่านน่าจะอ่านใช่มั้ยเพราะมันก็คือการขอมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์แต่มันมีอีกต้นนึงมันมีอีกต้นนึงซึ่งจะยาวนิดนึงนะต้นนี้เนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกามินอันอะดิลลาเอาอูดัลลาเอาอะซิลลาเอาอุซัลลาเอาอัสลิมาเอายุสลามะเอาอุสลามะเอาอัจฮะละเอายุชฮะละอะลัยยะดูอาต้นเนี้ย
ยาวนิดหนึ่งความหมายก็ดีทั้งหมดนั่นแหละครับขอความคุ้มครองต่อเราว่าขอให้เราพ้นจากการหลงทางหลงผิดทั้งเราไปทำให้ชาวบ้านเขาหลงด้วยและคนอื่นมาทำให้เราหลงด้วยก็คือขอความคุ้มครองต่อเราและก็ขอความคุ้มครองต่อเราว่าให้เราเนี่ยพ้นจากการไปอาธรรมคนอื่นเขาและถูกอาธรรมแล้วก็ถูกหลอกหรือไปหลอกชาวบ้านเขาแปลว่าขอความคุ้มครองต่อเราให้พ้นทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องท่องก็ทำดีแล้วผมจำต้นนี้ได้เนี่ยจำได้ว่าอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ตอนนั้นสอนผมเป็นนักเรียนไงยังเป็นนักเรียนอยู่เขาก็ขึ้นต้นแล้วเขาบังคับให้ท่องไงมันเลยต้องจำและจำตอนเล็กๆเนี่ยมันก็ฝังหัวอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เลยจำได้อยู่นะนี้แต่ว่าเอาเท่าที่เราได้เพราะว่าเราอย่าไปซีเรียสจนกระทั่งไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นี่มันจะไม่ได้อะไรเลยไงให้สลามเข้าบ้านให้สลามดูอาที่น่าจะอ่านอีกต้นก็คือเข้าบ้านอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็ออกจากบ้านก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกั้นตู้อันนี้ใช้งานได้นะครับเพราะนั้นเข้าบ้านออกบ้านมารยาทพวกนี้เป็นมารยาทที่สำคัญมากๆแล้วพอเราอ่านดูอาแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกชัยฏอนเนี่ยมันจะกล่าวกันเองว่าไกฟะละกะบิรอญุลินกอดฮูดียะวะกุฟียะวะวุกียะเจ้าจะไปทำอะไรคนแบบนี้ได้คนที่ทำไมได้รับทางนำได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องหมายความว่ามันคุยกันเองนะถ้ามึงจะไปเล่นงานเขามึงไม่มีทางทำอะไรมันอ่านดูอาเป็นเกราะป้องกันมันอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นดูอาเนี่ยสำคัญจะเข้าบ้านออกบ้านนี่คือมารยาทของเราอย่ามองข้ามความอะไรนะความง่ายแบบนี้ก็ฝากอีกอย่างนึงเพราะว่าเข้าบ้านเนี่ยให้สลามมั่นใจแต่ดูอาน่าจะยังไม่ค่อยได้กันเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าออกจากบ้านเนี่ยน่าจะอ่านกันประจำอยู่แล้วบิสมิลลาฮิตะวักกันตู้แต่ต้นอื่นก็มีแต่ว่าไว้เรานี่เอาต้นอื่นมาเดี๋ยวก็รวนนะเอาต้นเก่านี่แหละแต่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาควรจะต้องได้หลายต้นได้หลายต้นเหมือนกับเราอ่านวัจยะตู้เห็นไหมอ่านวัจยะตู้เนี่ยโอเคแหละเมื่อก่อนเราอัลลอฮฺอักบัรกับวัจยะตู้เราทูอินวันมาทีเดียวเพราะนั้นมาจับแยกก็ไม่ยากแต่มันจะมีต้นอื่นอีกไงซุบฮานะกัลลอฮุมมาหรืออัลลอฮุมมาบาอิดไบนีมันก็มีหลายๆต้นถามว่าถ้าไม่ให้เปลี่ยนตอนนี้ล่ะ ระบบรวนแน่ไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นเรานี่ไม่ต้องเปลี่ยนละแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้ที่กำลังเรียนมาเรียนอันนี้หลายๆต้นแต่ถ้าเราจำได้หลายต้นดีหมายถึงว่าจำมาแล้วนะสลับนิดนึงสลับบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ได้ซุนนะเยอะๆไงเพราะอย่าลืมนบีทำไว้หลายอย่างซุนนะนบีคือแบบอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้แล้วเอาอันอื่นบ้างเหมือนเราอ่านกุรอานก็เหมือนกันอ่านกุรอานก็เหมือนกันวักตูนี้อ่านซูรอนี้คู่กับซูรอนี้วักตูหน้าเปลี่ยนบ้างก็ได้มันมีตั้ง5วักตูใช่ไหมเปลี่ยนบ้างไอซูรออะซูรอเปลี่ยนบ้างไม่ใช่อินนากับกุนฟัลลอฮ์อันนั้นเอาไว้ฉุกเฉินเพราะต้องมันสั้นหน่อยแต่ฉุกเฉินตลอดเลยเวลานมาศปรากฏว่าฉุกเฉินตลอดเลยไอสนต้นนี้แหละเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวลืมนะเอาจริงๆกุรอานเนี่ยขี้งอนนะถ้าเราไม่อ่านเนี่ยเราลืมนะทั้งที่ไอต้นสั้นๆนี่แหละมันเคยมีไงผมถามนักเรียนเขาไปสอบทางภาคใต้สอบปรากฏว่าเขาให้อ่านกุรอานมันขึ้นต้นนึงแต่มันลงอีกต้นนึงได้เอาเด็กไอตอนขึ้นน่ะรู้สึกจะขึ้นซับบีฮิสมึงแต่ไปลงต้นไหนก็ไม่รู้อ่ะซับบีฮิสกับวัดดูฮาอะไรเนี่ยมันผสมกันได้ยังไงไม่รู้อ่ะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่อ่านให้ดีเนี่ยมันงอนเราง่ายๆนะไอต้นสั้นๆที่เราคุ้นๆนี่แหละเพราะนั้นอ่านบ่อยๆยิ่งถ้าเราจำแล้วเนี่ยพยายามทวนนิดนึงแล้วเอามาใช้ในละหมาดดีที่สุดนะครับใช้ในละหมาดเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เราได้ฟื้นความจำไปด้วยนะเพราะนั้นอันนี้คือมารยาทในการเข้าบ้านออกบ้านมารยาทในการเข้าบ้านออกบ้านเข้าบ้านอย่าลืมครับให้สลามอ่านดูอาออกจากบ้านอ่านดูอาเพราะนั้นเวลาอยู่ในบ้านเรื่องของอาหารการกินก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมาเรื่องของอาดาบุตต่ออามต่อเมื่อกี้เข้าบ้านออกบ้านมารยาทเกี่ยวกับการกินบ้างมารยาทเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเรื่องกินเรื่องใหญ่นะบางคนก็บอกว่าฉันเนี่ยเรื่องกินเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่ได้กินเนี่ยเรื่องใหญ่สรุปแล้วเรื่องกินเรื่องเล็กใช่ไหมแต่ไม่ได้กินเรื่องใหญ่เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมนุษย์เนี่ยนะก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องนี้แหละเรื่องกินเนี่ยแหละหลายๆคนเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันจึงมีเพจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเยอะแยะเลยนะไปรีวิวอาหารที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่พอเขารีวิวแล้วก็เป็นไงแหมน้ำลายแตกด้วยสรุปแล้วเป็นไงต้องไปให้ได้พอไปแล้วเป็นไงไปยืนต่อแถวเขาพอกินเข้าไปแล้วไม่เห็นจะได้เรื่องเลยใช่ไหมว่าเรียกไปตามกระแสใช่ไหมไปตามกระแสใช่ไหมเอาพอประมาณแล้วกันนะอย่าจะไปคืออย่าลืมว่าคืออย่าสุรุ่ยสุร่ายกับชีวิตอย่าสุรุ่ยสุร่ายกับการใช้จ่ายอย่าสุรุ่ยสุร่ายกับการใช้เงินทองเพราะขัดหลักการศาสนากินอยู่ไม่มีปัญหาครับมันต้องกินต้องอยู่เพราะเรายังมีชีวิต
แต่ต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะการสุรุ่ยสุร่ายอัลลอฮ์จัดเราไปอยู่กับใครเลยอินนัตมูบัตอินนันมูบัตซีดีนะกาโนอิควานะชัยาตินคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นพี่น้องกับชัยฏอนกินได้ครับกินอยู่ได้ตามอัตภาพด้วยนะเข้าใจไหมฮะกินอยู่ตามอัตภาพแปลว่าตามกำลังทรัพย์ที่เรามีถ้ามีฐานะอย่ากินปลาเค็มทุกมื้อเดี๋ยวความดันขึ้นนะความเค็มมันมีปัญหากับความดันใช่ไหมกินเนื้อกินไก่บ้างได้กินเนื้อกินไก่บอกเคี้ยวไม่ไหวกินกุ้งกินปลาที่มันคือเรากินตามฐานะแต่ถ้าจนๆหน่อยอ่ะเงินทองมีน้อยอันนี้อย่าไปกินเนื้อกระทะบ่อยๆนักใช่ไหมอาจจะกินเนื้อกระทะอาจจะกินเนื้อกระทะไม่ได้นะนั่นน่ะสิมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนรวยเนี่ยเขารักษาทรัพย์แต่ไอ้คนจนเป็นยังไงอยากนู่นอยากนี่ไปเรื่อยเลยมันก็มีปัญหาสิถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นขั้นตอนของการดำเนินชีวิตเนี่ยอิสลามก็สอนนะนบีเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะเขาเรียกซูฮุดุนสมถะผมเราเคยพูดกันแล้วแหละที่นี่เราพูดว่าคำว่าก่อนนาอะก่อนนาอะก็คือความพอเพียงตามอัตภาพตามกำลังทรัพย์ตามความสามารถและที่สำคัญก็คือว่าตามความพอดีไม่เกินไปอะไรก็ตามที่มันเกินไปไม่ดีทั้งนั้นอะความดันสูงก็ดีไหมล่ะความดันต่ำดีไหมไม่ดีเห็นไหมล่ะคืออะไรที่มันมากสูงมากไปก็ไม่ดีน้อยมากไปก็ไม่ดีกินมากไปดีไหมกินน้อยไปดีไหมเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันต้องพอดีทั้งหมดมันต้องพอดีทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราต้องพยายามรักษาความพอดีตรงนี้แม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันเอ้ามารยาทในการกินแน่นอนก่อนกินอาหารเขาบอกว่าโดยหลักแล้วคือก่อนกินอาหารเราต้องมีการล้างมืออะไรให้เรียบร้อยอันนี้เนี่ยอิสลามก็สอนเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเล็กน้อยแต่พอมาดูในโลกปัจจุบันเนี่ยก่อนกินอาหารนี่เขาโหอะไรนะสุขลักษณะการกินเขาจะบอกเลยนะต้องล้างมือแล้วก็ต้องล้างแบบพิธีพิถันด้วยนะล้างกี่ครั้งอะไรยังไงนะกว่าจะกินอาหารได้มือเปื่อยเลย ใช่ป่ะแต่เขาทำไมอันนั้นคือเขาตามอะไรนะตามเรื่องสุขสุขศึกษาเขาแต่หลักของศาสนาเนี่ยเขาสอนเรามาตั้งนานแล้วถึงบอกว่าเราภูมิใจได้เลยอิสลามคือศาสนาของเราคือศาสนาที่สมบูรณ์เพราะสอนทุกเรื่องสอนแม้กระทั่งก่อนกินก็บอกให้ล้างมือนะให้ล้างมือฮะดิษนี้อาจจะดออีฟหน่อยนะครับฮะดิษนบีบอกว่าบิรกะตุตตออามอันวุดูกับละหูวันวุดูบาดะหูบารอกะตุตตออามนะครับบารอกะหรือว่าความจำเริญของการรับประทานอาหารก็คือล้างมือทั้งก่อนกินและหลังกินแต่ว่ามันก็มีฮะดิษอื่นที่แข็งแรงและมาสนับสนุนนะครับอย่างฮะดิษที่บอกว่าท่านหญิงไอชารายงานนะครับบอกว่าอิดาอารอดะไอยานามะกานะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลต้องการที่จะนอนเนี่ยวะฮุวะยุนุบและท่านมีญะนาบะห์ตะวัดดออะท่านจะอ่านมาละหมาดก่อนวะอิดาอารอดะไอยะกุละเอายะชรอบะและเมื่อท่านต้องการจะกินอาหารหรือดื่มน้ําก็ท่านหญิงไอชาบอกว่ากอซาลายะไดฮินบีจะล้างมือทั้ง2ซุมมะยะกุลุวะเอายะชรอบุถึงจะกินหรือดื่มก็แปลว่าการกินการดื่มต้องทำไมต้องล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาจะกินอาหารต้องอย่าลืมอะไรด้วยอัตตัสมียะตัสมียะแปลว่าการกล่าวนามอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นั่นแหละบิสมิลลาห์เฉยๆนะมันมีแค่นี้บางคนก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ยาวไปเพราะของที่นบีให้เราทำเนี่ยแค่บิสมิลลาห์เฉยๆบิสมิลลาห์จากหะดีษบทนึงนะครับที่ท่านอุมัรบินอบีซะลามะนะครับได้รายงานบอกว่าตอนนั้นท่านยังอุมัรบินอบีซะลามะนี่ก็คือลูกของอบูซะลามะหรือลูกของอุมมุซะลามะถามว่าอุมมุซะลามะเป็นอะไรกับนบีเป็นภรรยานบีคนที่แรกๆยังไม่ได้ยอมแต่งกับนบีไงเพราะเขาถือว่าคนที่ดีที่สุดของเขาคืออบูอะไรอบูซะลามะใช่มั้ยกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะสู้ไม่ได้จะดีเท่าไม่ได้แล้วนบีก็ให้อ่านดุอาอัลลอฮ์มะยุดนีฟีมูซีบะติวักลุฟลีไคลอมมินฮาเขาจะไม่ยอมอ่านต้นนี้นะเพราะเขาถือว่าในดีที่สุดสำหรับเขาแต่พอเขาอ่านแล้วหลังจากนั้นเขาก็แต่งกับนบีไงนี่ไงคนที่ดีคนหลังจากนั้นคือขอให้ได้คนที่ดีกว่าเพราะในตัวบทไอตัวบทของดุอาบทเนี่ยหมายความว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดตอบแทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับฉันและขอให้พระองค์ได้โปรดตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่าเขาเลยนะเขาเชื่อว่าสามีคนเดิมของเขาเนี่ยดีที่สุดสำหรับเขาแล้วแต่คนที่ดีกว่าไงก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นก็แน่นอนก็มีลูกติดอ่ะนะ
พราะนั้นลูกติดก็ยังเล็กอยู่ก็คือท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรซึ่งนบีก็สอนมารยาทนะนบีสอนมารยาทของท่านอุมัรบินอบีซะละมะห์นี่บอกว่ายากุลามมาเวลาจะทับประทานอาหารใช่ไหมซัมมิลลาจงกล่าวนามของอัลลอฮ์คือบิสมิลลาห์ซะก่อนว่ากุลบิยามีนิกะและจงรับประทานด้วยมือข้างขวาแปลว่าให้ใช้มือขวานั้นในบางหะดีษเนี่ยนบีบอกว่าลาตะกูลูบิชิมาลอย่าทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายฟาอินนัชชัยตอนยะกูลูบิชิมาลเพราะชัยตอนมันใช้มือซ้ายในการกินเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างเรากับชัยตอนก็คือเราต้องใช้มือขวาอ้าวแล้วถ้าคนมันถนัดซ้ายล่ะถนัดซ้ายก็ต้องพยายามใช้มือข้างขวามันต้องใช้พยายามคือมันอยู่ที่การฝึกไงอยู่ที่การฝึกตอนเล็กๆอ่ะแน่นอนว่าไอ้ความถนัดเนี่ยมันเราก็จะมองออกแล้วว่าลูกเราเนี่ยมันรู้สึกมันจะถนัดซ้ายแต่เวลากินยังไงก็ต้องพยายามบังคับฝืนจนกระทั่งพอโตมาบางคนถนัด2ข้างเลยใช่มันต้องฝืนมันต้องฝืนอย่าไปปล่อยตามอะไรนะตามธรรมชาติไม่เอานะต้องฝืนเพื่อให้เขาไม่เสียโอกาสตรงนี้ก็คือกินด้วยมือข้างขวาเพราะนั้นมันก็วัลลอฮุอะลัมฮะเขาก็ไม่ได้ผลบุญในส่วนนี้สิมันต้องถามก่อนว่าเขาพยายามหรือยังล่ะแต่ถ้าเขาบอกว่ากูถนัดแบบนี้อันนี้เขาเรียกดื้อถูกไหมล่ะยังไม่ได้พยายามเลยก็ถนัดแบบนี้อันนี้เขาเรียกดื้อแต่ถ้าเขาพยายามแล้วมันตักแล้วมันโอ้โหมันตักนี่ตักอะไรนะตักช้อนหนึ่งเหลือข้าว3เม็ดอย่างเงี้ยแต่มันต้องพยายามไงอันนี้ก็ต้องวันเราฮะลามแล้วล่ะครับก็เขาไม่พอบอกว่าเขาไม่เรียนแปลว่าเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยมันมีอย่างนี้คนถ้าไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่จะเอาโทษในส่วนที่ไม่เรียนไม่จะไม่อย่าเพิ่งดีใจนึกที่ว่ารอดนะโอ้ยฉันไม่รู้เองไม่งั้นก็อ้างกันหมดเลยสิฉันไม่รู้อ่ะก็ฉันไม่รู้ขอโทษแล้วทำไมมึงไม่เรียนไม่รู้ก็เรียนสิจะไม่ยากอะไรล่ะก็เขาให้เรียนหนังสือใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไอ้ข้ออ้างที่บอกไม่รู้เนี่ยโอเคล่ะไอ้ไม่รู้เนี่ยไม่อาจจะไม่ผิดในส่วนไม่รู้แต่จะผิดในส่วนนี้แล้วทำไมไม่เรียนนะแต่ว่าเราคงตอบไม่ได้ว่าเขาจะผิดมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าจบไปแล้วใช่ไหมล่ะจบไปแล้วทำนั้นเพราะนั้นกล่าวนามอัลลอฮ์กินด้วยมือข้างขวาอันนี้มารยาทนะวะกุนมิมมายาลีกะและกินของที่อยู่ข้างหน้าเจ้าก่อนเวลาเรากินกันหลายๆคนอ่ะผมนี่ตะหยิบเลยเพราะอันนั้นของชอบอันนี้ของไม่ได้ชอบอ่ะไม่อยู่ข้างหน้าเราทำไมอ่ะเอาทั้งนั้นเอาใหม่ทั้งตั้งหลักให้ดีตั้งแต่ก่อนนั่งเลยถ้าไปนั่งไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็ไปนั่งไอ้ที่เราชอบก่อนสิไม่ยากอะไรล่ะใช่ไหมเห็นอยู่ว่าตรงไหนเราชอบใช่ไหมแต่ถ้าหากว่านั่งแล้วโดยมารยาทเพราะอิสลามบอกแล้วอิสลามครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตเอาแล้วถามว่าความรู้สึกทั่วไปก่อนถ้าเราไม่เอาศาสนาจับมันน่าเกลียดไหมนั่งกันหลายคนแกเอาเฮ้ยเอื้อมไปกินตักข้างหน้าเขาก่อนเลยนี่เห็นไหมสังคมยังรับไม่ได้เลยศาสนาถือว่าผิดนะศาสนาถือว่าผิดและบอกแล้วอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เราสอนทุกเรื่องเพราะนั้นสอนถึงมารยาทที่ควรจะเป็นด้วยเราต้องอยู่กับสังคมเขาถ้ากินคนเดียวเอาเหอะถ้ากินกันในบ้านก็คงไม่มีใครโวยวายอะไรอ่ะแต่ถ้าเราไปกินกับสังคมรอบนอกอ่ะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยอ่ะนี่ไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยเนี่ยโอ้บางทีมันดูถูกเรามากกว่านั้นอย่างนะพ่อแม่ไปสั่งสอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่มันเล่นเงินโคตรเง่าเราเลยนะมันเสียหลายอย่างนะไม่เอาอย่าให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่ต้องให้พ่อแม่เดือดร้อนเพราะนั้นต่อมาก็คือว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยถ้าเราลืมล่ะโอ้โหกินไปจะหมดจานอยู่แล้วลืมทำไงอ่ะมีวิธีก็มีการอ่านดูอาตามหลังได้ไอ้บิสมิลลาห์ไม่ทันแล้วถูกไหมให้อ่านอย่างนี้บิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูหรือบิสมิลลาฮิฟีอัลวะลิฮิวะอาคิริฮิถ้ามีฟีก็มีอัลวะลิฮิแต่ถ้าไม่มีฟีก็อัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูแปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ตั้งแต่คำแรกและคำสุดท้ายแปลว่าเอาคืนมาให้หมดไอ้ที่มันแย่งไปมาเก้เอาคืนมาให้หมดใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรากินด้วยนามของอัลลอฮ์มันจะเป็นของเราแต่ถ้าเราไม่ได้กินด้วยนามของอัลลอฮ์ใครเอาไปกินชัยฏอนมันเอาไปกินชัยฏอนมันเอาไปกินเพราะฉะนั้นเราต้องกินด้วยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาถ้ากินอาหารแล้วเนี่ยอย่าลืมอ่านดูอาด้วยดูอาหลังรับประทานอาหารก็มีหลายแบบ
ดูอาหลังรับประทานอาหารและดูอาให้เจ้าของอาหารเอาหลังรับประทานอาหารก่อนต้นที่เราคุ้นๆก่อนแล้วกันนะครับไอ้ต้นที่มีอยู่ตรงนี้ไม่เคยคุ้นอ่ะเอาต้นคุ้นๆน่ะใต้ต้นไหนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัตออามานีฮาซาวะรซะกานีฮิมินไกรฮาวลิมินนีวะลากูวะตินต้นนี้ต้องเอาต้นนี้ง่ายสุดแล้วนะทุนอีกต้นนึงเนี่ยจะอ่อนกว่าที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัตออามานาวะซะกานาวะจะอะลานามุสลิมีนอันนั้นจะอ่อนกว่าอันนั้นต้นหลังไอ้ต้นแรกที่บอกอ่านเมื่อกี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัตออามานีฮาซาก็คือเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้อาหารนี้กับเราวะรซะกานีฮีและให้ริสกีนี้กับเรามินกอยริฮาลิมินนีวะลากูวะโดยปราศจากพลังอำนาจจากเราแปลว่าไม่ได้หมายความว่าเรามีสตังค์แล้วไปซื้อมากินเปล่าเพราะอัลเลาะห์ให้เรามีโอกาสกินถามว่ามีสตังค์แล้วไปซื้อมากินถ้างั้นไอ้คนรวยมันก็กินอะไรแต่อะไรได้หลายอย่างสิไม่ใช่เห็นป่ะล่ะถามว่าคนมีรวยเป็นพันล้านร้อยล้านพันล้านกินไม่ได้ก็เยอะแยะนอนติดเตียงบดกินทางสายเยอะแยะไปเห็นป่ะล่ะแสดงว่าที่เรากินได้ที่เราเคี้ยวอาหารได้ที่เรายังอร่อยได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่เพราะเราแจ๋วไม่ใช่เพราะเรามีสตังค์เพราะนั้นจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเวลากินอาหารอย่าตำหนิอาหารไม่อร่อยก็กินให้น้อยหน่อยมาอาบะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานบอกว่านบีเนี่ยไม่เคยตำหนิอาหารเลยตออามันก็ตุมไม่เคยเลยไม่เคยเลยเนี่ยแปลว่าไม่เคยอินิชตาฮาฮูอากาลาฮูถ้าท่านชอบหรืออร่อยท่านก็กินว่าอินกะริฮะฮุตารากะฮูถ้าไม่อร่อยหรือท่านไม่ชอบหรืออาจจะไม่ถูกปากหรืออะไรแล้วแต่ท่านก็ไม่กินก็แค่นั้นเองมาแต่เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยโอ้โหอะไรว่าทำมาได้ยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยแหมมันน่าตบปากด้วยซ้ำนะยิ่งถ้าเราเอาไปให้ด้วยนะหมดกำลังใจเลยนะถ้าไม่ให้โอ้โหเฮ้ยจะเค็มเหลือเกินวะโอ้โหวันหลังมึงเจอแน่ถ้าใส่เกลือเยอะกว่านี้อีกปากไม่ดีดินะพอมาโอ้โหหวานอย่างนี้เบาหวานก็ขึ้นนะดิแทนที่เราจะมีกำลังใจอะนะไม่ได้นะแล้วยิ่งถ้าหาว่าคนใกล้ชิดกันเพื่อนบ้านกันญาติพี่น้องกันเอามาให้รับไว้ครับอร่อยก็กินให้เยอะไม่อร่อยก็กินน้อยหรือจะไม่กินเลยก็สิทธิ์ของเราไม่เป็นไรนะรับไว้มารยาทนะไม่เฮ้ยไม่เอาบ้านกูมีเยอะแล้วโอ้โหมันหักน้ำใจกันเกินไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าอย่ารุนแรงกันนักนะเพราะนั้นอย่าลืมครับเวลา อะไรนะเวลารับประทานอาหารขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็เวลารับประทานอาหารอย่าตำหนิอาหารแล้วเวลานั่งทานอาหารอย่านั่งเอกเนกเพราะนั้นนบีห้ามนะนบีห้ามท่านนบีบอกว่าลาอาคุณมุตตะกีอันนบียกตัวอย่างบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่นั่งเอกเนกในการทานอาหารแปลว่าต้องเป็นด้วยกับท่าทางที่เรียบร้อยอ่ะจะพับเพียบหรือจะชันเข่าขึ้นก็แล้วแต่สะดวกของบ้านเราก็มีโต๊ะใช่ไหมก็โต๊ะก็นั่งไปไม่ว่ากันเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนเดี๋ยวจะมาบอกว่าต้องนั่งพื้นอย่างเดียวอ้าวแล้วโต๊ะซื้อมาไว้ทำไมอ่ะโต๊ะอาหารก็ไม่ต้องซื้อมาอย่างนั้นถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้บาปป่ะล่ะเราเอาตามเขาเรียกยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วมันไม่ได้ขัดต่อหลักการศาสนาก็เอาละเราเอาตามสมควรนะตามแต่เรื่องไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้แล้วจะเอาไว้ทำไมเอาไว้โชว์บาปอีกใช่ไหมล่ะเพราะหลายคนเนี่ยเขาเรียกเมื่อก่อนเขามีตู้เขาเรียกตู้โชว์ใช่ไหมเราเรียกอย่างนั้นใช่ไหมแล้วข้างหลังเนี่ยของไว้โชว์จริงไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยบาปไหมนั่นบาปนะเดี๋ยวนี้ทำดีแล้วไม่เคยมีตู้โชว์แล้วไม่ใช่เพราะต้องใช้ไงคือเราเนียดคือเราปลูกฝังมาไงเราปลูกฝังมาว่าเฮ้ยเขาเรียกตู้โชว์มันก็เลยโชว์อย่างเดียวเลยแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ปุ๊บมันก็ผุพังไปตามกาลเวลานั่นแหละบาปเพราะเราไม่ได้เอามาใช้ของไม่ใช้งานไงเราไม่มาใช้งานนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นอีกประการก็คือว่าก็อิสติฮบับอัตตะฮัดดุสอัลตออามเวลากินอาหารเนี่ยควรจะมีการพูดคุยกันด้วยไม่ใช่แบบตักกินไม่สนใจกันเลยทำไมอ่ะอย่าลืมว่าความผูกพันอย่างเช่นครอบครัวเขาถึงได้ให้กินอาหารร่วมกันพอเรามาดูในบรรยากาศของสังคมเนี่ยการกินอาหารร่วมกันแล้วมีการพูดคุยกันมีการทักทายกันมีการถามสารทุกข์สุขดิบกันเห็นไหมมันก็ทำให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นด้วยแต่ถ้าต่างคนต่างกินล่ะที่เขาเรียกบุฟเฟ่อะผมมันเคยมีเขาบอกว่าสามีฉันเนี่ยเล่นแบบบุฟเฟ่เล่นแบบบุฟเฟ่คืออะไรนะ
หากินเองหากินเองตัวใครตัวมันแกก็ไปหากินเอาเองไม่เอานะถ้าเป็นครอบครัวมันจะเป็นมันควรจะเป็นครอบครัวเพราะมันจะได้มีการถามไถ่มีการถามเป็นไงบ้างการเรียนวันนี้หรือไอ้บังวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้คุยกันเพราะนั้นถามว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั่งรับประทานอาหารแล้วอยู่ร่วมกันใช่ไหมนั่งรับประทานอาหารด้วยกันนะครับประการต่อมาก็คือว่าถ้าใช้มือถ้าใช้มือเนี่ยควรจะมีการสุนนะเนี่ยให้ดูดนิ้วด้วยนะบางคนบอกหูแหวะนิ้วใคร ต้องถามกลับว่านิ้วใครก็นิ้วเราจะแหวะทำไมเราเนี่ยบางทีน่ะเขาเรียกเราไปดูกับอะไรไปดูกับสังคมอื่นเขาเยอะเพราะสังคมบ้านเราเนี่ยมันอิงกับตะวันตกตะวันตกมันใช่ไรใช้ซ่อมถ้าของเราเนี่ยใช้ช้อนอย่างเดียวเนี่ยเราก็ลำบากนี่ใช้ซ่อมข้างขวาต้องช้อนข้างซ้ายต้องซ่อมเดี๋ยวนี้มีมีดอีกเวลาจะกินเนื้อต้องมีมีดอีกโอ้โหภาระเยอะจังใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูอาหรับจริงๆหรือแม้กระทั่งฝรั่งจริงๆอ่ะมันใช้มือนะอินเดียเนี่ยสารพัดมือเลยเห็นไหมพอเราดูอันนี้ก็เกินไปอ่ะที่เราไปดูในสตรีทฟู้ดโอ้โหว่ามือลงไปวักโอ้โหไอ้อย่างนี้ก็เกินไปอ่ะแต่ถ้ามันกินของมันเองก็ช่างมันไม่ว่ากันเนี่ยนะแต่อันนี้เนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยให้ดูดนิ้วด้วยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้อาหารหรือว่าไอ้บารากะห์ความจำเริญที่อัลลอฮฺจะให้กับในอาหารเนี่ยมันอยู่ตรงซอกไหนตรงไหนนั่นเองนะแต่ว่าเราก็คงไม่ต้องไม่เคยเห็นดาวาไหมล่ะเห็นไหมนั้นเขาใจถึงอะนะเราคงไม่ต้องขนาดนั้นก็เอาบ้างเพื่อให้ได้สุนนะนบีไม่ใช่อีอีอย่างเดียวเลยบางคนก็แหมขนาดใช้ช้อนแล้วมันยังจะอีอีใช่ไหมไว้ต้องอย่าลืมว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันก็คือเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทั้งสิ้นอย่างฮะดิษบทหนึ่งนะท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยอิดาอักกะละอะฮาดุกุมต่ออามันฟะลาย่ำซาอัสอบิอะฮูฮัตตายัลอะกอฮาท่านอิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีบอกว่าเมื่อใครก็ตามที่ทานอาหารอย่าเพิ่งอะไรนะอย่าเพิ่งเช็ดอย่าเพิ่งล้างจนกว่าจะได้มีการดูดนิ้วซะก่อนอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ให้เราได้ปฏิบัติและอย่างที่บอกนิ้วก็นิ้วเรามันต้องคิดเยอะนะแล้วก็เอาพอประมาณที่รับไหวประการต่อมานะครับถ้าเราไปกินอาหารบ้านคนอื่นเขามีการเลี้ยงต้องทำไมนะควรจะขอดุอาให้เขาด้วยควรจะขอดุอาให้เขาด้วยซึ่งดุอาเนี่ยก็มีอย่างนี้ฮะอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิลละฮุมวัรฮัมฮุมแล้วก็อีกอันนึงก็คือต่อไปเลยนะอากาละตออามะกุมุนอับรอรวะอัฟตะรออินดะกุมุศออิมูนวะศอลลัตอะลัยกุมุนมะลาอิกะห์อันนี้เนี่ยเป็นดุอาซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการเชิญยิ่งถ้าหากว่าเป็นเดือนรอมฎอนแล้วก็เชิญมาละศีลอดดุอาต้นนี้สำคัญเลยเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับคนที่อะไรนะเลี้ยงอาหารคนละศีลอดด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเพิ่มบารากะห์ความจำเริญให้กับเขาหมายถึงว่าให้บารากะห์ให้ความจำเริญในปัจจัยยังชีพที่พระองค์ได้มอบให้กับเขาและขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยแล้วก็คนดีได้มาทานอาหารของพวกท่านและคนถือศีลอดได้มาละศีลอดที่บ้านพวกท่านและบรรดามาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้พวกท่านอันนี้เป็นดุอาซึ่งนบีอ่านนะครับนบีอ่านในช่วงที่มีการเลี้ยงคละเลี้ยงอาหารน่ะเชิญไปกินอาหารละศีลอดเนี่ยนบีก็จะอ่านดุอาต้นนี้ว่าขอให้อัฟตะรออินดะกุมุศออิมูนนะครับแล้วก็ว่าอัฟตะรออินดะกุมุศออิมูนวะศอลลัตอะลัยวะศอลลัตอะลัยกุมุลมะลาอิกะอะกะละตออามะกุมุนอับรอดวะอัฟตะรออินดะกุมุศออิมูนวะศอลลัตอะลัยกุมุลมะลาอิกะอันนี้นบีอ่านเวลามีคนเชิญไปกินข้าวที่บ้านใช่มั้ยเชิญเพียงเป็นละศีลอดนบีจะอ่านดุอาต้นนี้แต่เราก็เพิ่มถ้าเราไม่ได้อันล่างเราก็เอาอันบนก็ได้คือบอกแล้วเอาเท่าที่เราได้อัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิลละฮุมวะรฮัมฮุมก็ได้นะก็คือขอดุอาเป็นการขอดุอาให้เจ้าของอาหารเขาได้รับบารากะห์ได้รับความจำเริญแล้วก็เป็นการขอบคุณนะครับก็ขอดุอาให้เขาคือโดยปกติเนี่ยเราก็กล่าวกันอยู่แล้วยะซากัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับขออัลเลาะห์เพิ่มพูนริซกีเนี่ยควรจะพูดเพื่อเป็นการขอดุอาให้เขาไม่ใช่ไปกินเขาอย่างเดียวเลยนะขอดุอาให้เขาด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้มารยาทการกินต่อมามารยาทการดื่มน้ำบ้างมารยาทการดื่มน้ำบ้างแน่นอนฮะเบื้องต้นเลยก็ต้องกล่าวบิสมิลลาห์อันนี้อยู่แล้วและการดื่มเนี่ยนบีสอนอย่างนี้นบีบอกว่าอย่าดื่มน้ำทีเดียวเลย
เนี่ยอย่างแก้วนึงรวดเดียวเลยทำเป็นอูดเลยเคยเห็นไหมแล้วคนอินเดียมันกินได้นะคนอินเดียมันเหยือกอย่างเงี้ยเทใส่ปากทั้งเหยือกนี้เลยนะความสามารถมันเยอะนะเอือก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 แล้วโดยที่หมดเอือกไอหมดเหยือกเลยนะไออย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอานบีสอนอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าลาตัชรบูวาให้ดันกะชูรบิลบาอิรอย่าได้ดื่มน้ำทีเดียวเหมือนการดื่มของอูดคือดูดทีเดียวเนี่ยหมดแท้งเลยของเรากินทีเดียวก็หมดเหยือกเลยแล้วหมดแก้วเลยว่าละกินอิชรบูมัสนาวาสุลาซาแต่เวลาดื่มเนี่ยให้ดื่มเป็นอึกสองอึกสามอึกวาซัมมูอิดาอันตุมชาริบตุมแล้วก็อย่าลืมกล่าวนามอัลลอฮ์ด้วยวะมาดูอิดาอันตุมรอฟาตุมแล้วก็อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยเวลาอิ่มแล้วก็แปลว่าก่อนกินบิสมิลลาห์แล้วกินยังไงดื่มน้ำยังไงดื่มก็เป็นทีละอึกทีละอึกอ่ะจะอึกสองอึกสามอึกแล้วหยุดอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเวลาดื่มเสร็จแล้วอย่าลืมอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยเดี๋ยวจะมีนะครับแล้วก็ไม่สมควรดื่มน้ำถ้าเป็นเหยือกถ้าเป็นเหยือกมันแปลว่าเขาต้องใช้กับคนหลายคนใช่ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะยกเหยือกใส่ปากเราเลยได้ไหมไม่ได้มีหะดีษห้ามด้วยนะบอกแล้วอิสลามสอนทุกเรื่องครับแม้กระทั่งเรื่องนี้นบีบอกว่านาฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานบอกว่านบีเนี่ยห้ามไอยัชรอบะมินัสซิกออิอาวินกิรบะตีในการที่เราจะดื่มน้ำจากเหยือกนั้นตรงๆเลยแต่ว่าให้ใส่แก้วใส่อะไรงี้ไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเป็นแก้วเราแล้วอันนี้แก้วเราไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นเหยือกอยู่เราจะไปซัดยกซดจากเหยือกเขาเลยเงี้ยไอ้งี้ไม่ได้นบีห้ามเพราะอะไรเพราะว่าถ้า1มันก็ดูไม่ดีด้วยแล้วสองก็คือว่าถ้าเป็นถ้าเราเนี่ยเกิดเป็นอะไรน่ะไม่สบายมันก็จะกลายเป็นโรคติดต่ออีกมันก็จะทำให้ชาวบ้านเขาทำไมด้วยเดือดร้อนไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ห้ามเป่าหรือหายใจลงในภาชนะในน้ำอันนี้ห้ามด้วยเหมือนกันนะครับท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่าอันนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอัยยะตะนัฟฟะซะฟินอีนาเอาอัยยันฟะกอฟีฮิคือห้ามหายใจหรือเป่าลงไปในน้ำแล้วเราเห็นว่าเอาอะไรนะฮะครับครับมันร้อนใช่ไหมหรือไงอ๋อเป็นอันนี้ดีเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเทคนิคของคนของสมัยก่อนใช่ไหมยิ่งเราเดินเรากำลังมาเหนื่อยถ้าเรากำลังมาเหนื่อยแล้วไปซดทีเดียวเลยเดี๋ยวจุกเดี๋ยวก็จะไปหาหมอกันแหละเห็นไหมอ๋ออันนี้แสดงว่าเป็นเทคนิคของคนสมัยก่อนนี่นี่อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเขามีอะไรผมก็เขาใส่ก็คือเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นกุศโลบายเขาเพื่อไม่ให้ดื่มทีเดียวเดี๋ยวจุกไงแต่ว่านี่ก็เขาตรงกับสุนนะนบีไงนบีให้ดื่มทีละอึกทีละอึกทีละอึกนะแล้วก็ห้ามหายใจใช่ไหมเมื่อกี้บอกห้ามหายใจหรือห้ามเป่าเพราะนั้นยิ่งน้ำร้อนใช่ไหมอย่างเงี้ยออกมาก็เป่าใหญ่เลยเป่าแล้วจะให้มันร้อนทำไมล่ะก็น้ำมันต้องร้อนถ้างั้นก็ให้มันอุ่นๆพอเราจิบได้ห้ามเป่าใช่ไหมห้ามเป่าลงไปในภาชนะนะครับก็แปลกนะเวลาอยากได้อะไรอยากได้ร้อนๆพอร้อนๆมาเป็นไงเป่าก็ตั้งให้มันเย็นก่อนให้มันอุ่นๆพอเรากินได้ก่อนนะเพราะอันนี้สุนนะนบีนะครับอ้าวประการต่อมาอันนี้อิสติฮบาบเขาเรียกสมควรนั่งทั้งกินและดื่มแปลว่าไอ้คำว่าสมควรเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ทำล่ะถ้าไม่ทำไม่ได้สุนนะแต่ไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายนะหะดีษของท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีเนี่ยนะอันนะฮูนะฮาไอยัชรบัรรอญุลกออิมันฟะกอละกะตาดาฟะกุนนาลิอานัสฟันอักลูกอละซาลิกะอัชรุท่านอานัสรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยห้ามยืนดื่มน้ำแล้วท่านกตาดะก็ถามท่านอานัสว่าอ้าวแล้วยืนกินล่ะยืนกินก็ยิ่งอะไรนะยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งหนักกว่าซะอีก
ทีนี้ในฮะดีษแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าความหมายก็คือว่าสนับสนุนในการที่จะให้นั่งหรือนั่งทั้งกินและดื่มแต่ถ้ายืนบนความจำเป็นอันนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงอะไรเพราะต้องอย่าลืมว่าบางครั้งมันก็มีการยืมดื่มน้ำมีโดยเฉพาะการยืมดื่มน้ำเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรล่ะกับความจำเป็นหรือเปล่าอย่างที่ยืนดื่มน้ำมันก็เป็นความจำเป็นเราจะมาหาที่นั่งก็ไม่สะดวกแต่ถ้าถามว่ายืนกับนั่งอันไหนมันเหมาะสมกว่าก็ต้องบอกว่านั่งแต่การห้ามไม่ได้ห้ามถึงขั้นว่าฮารามเขาเรียกห้ามในลักษณะที่เป็นมักรูฮ์ก็คือน่ารังเกียจไม่เหมาะสมแปลเป็นไทยคือไม่เหมาะสมเพราะนั้นจัดอันดับนั่งให้เรียบร้อยถ้าจำเป็นจะต้องยืนก็ดูความจำเป็นเอาส่วนการทานอาหารอันเนี้ยทานอาหารจะมายืนทานเนี่ยแหมมันอันนี้มันจะอยู่กับฝรั่งเยอะไปแล้วอันนี้แสดงว่าเข้าร้านไอ้ร้านฟาสต์ฟู้ดบ่อยพอร้านฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีให้ยืนนะให้ยืนกินนะให้ยืนกินแต่ว่าของเราเนี่ยไปหาที่นั่งให้เรียบร้อยส่วนน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเอานะครับเพราะบางทีที่นั่งมันไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่โดยมารยาทนั่งดีที่สุดนะครับต่อมาคือห้ามกินห้ามดื่มจากภาชนะที่เป็นทองหรือเงินเป็นทองหรือเงินฮะดีษนบีบอกว่าท่านรายงานโดยตะวีหมัดมุสลิมนะบอกว่ามันชาริบนบีบอกว่ามันชาริบะฟีอินาอินมินซะฮะบินเอาฟิดดะตินฟะอินนะมายูยัรญิรุฟีบัตนิฮินารอนมินจะฮันนัมโอ้นี่อันนี้แรงเลยบอกว่าใครก็ตามที่ดื่มจากภาชนะที่ทําจากเงินและทองเท่ากับเขากําลังดื่มน้ําที่อะไรนะที่เป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกเพราะอะไรเพราะภาชนะเงินทองมันเป็นของต้องห้ามไม่ใช่มีไม่ได้มีได้เอาไว้ขายเอาไว้ประดับแต่ไม่ได้เอามาใส่แล้วไอ้คนที่มันใช้อ่ะที่เราจะเห็นในบางประเทศก็มีนะก็ไม่ได้นบีห้ามอยู่ไงไอ้คือเราต้องแยกไอ้รวยแล้วจะทำนั้นอีกเรื่องนึงแต่นบีห้ามอีกเรื่องนึงเพราะนั้นนบีห้ามฮะเอาเงินเลยอ่ะเราก็บอกเอาแก้วพลาสติกก็ได้แล้วผมว่าสแตนเลสไอ้ถ้าเป็นแค่สแตนเลสนี่ก็สวยแล้วนะโอ้นี่มันเอาแต่เงินกับทองนบีห้ามใช่ห้ามภาชนะที่ทำมาจากเงินกับทองครับนั่นแหละห้ามแล้วฮะห้ามเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรเรากินไปแล้วช่างมันนะฮะนะมันผ่านไปแล้วอ่ะนะเราข้างหน้าใหม่แล้วกันนะครับอ้าวต่อมาก็คือว่าถ้าอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนเนี่ยคนที่ควรจะต้องสมมติเรานั่งล้อมวงกันคนที่ควรจะต้องเริ่มต้นในการกินก่อนหรือได้สิทธิ์ในการกินก่อนก็คือคนที่ขยับไปทางขวาเรื่อยๆสมมติว่าผมเป็นคนเริ่มไอ้คนที่จะต้องเริ่มต่อไปก็คือคนที่อยู่ด้านขวาแม้ว่าไอ้คนที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นคนที่มีความสำคัญก็ตามอ่ะตัวอย่างเขาบอกว่าฮะดีษของท่านอานัสรอฮิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุติยะบิลบะนินกะชีบะบิมาอินวะอันยะมีนิฮิอะรอบียุนวะอันยะซารีฮิอบูบักรุนเขาบอกว่านบีเนี่ยมีคนเอานมมาให้นบีดื่มและด้านขวาของนบีคืออารอบอารอบีอารอบีแปลว่าอาหรับชนบทด้านซ้ายมือของนบีเป็นท่านอบูบักเป็นท่านอบูบักถามว่าอาหรับชนบทกับท่านอบูบักเนี่ยใครระดับและใครแจ๋วกว่าเอาตรงๆอ่ะแต่เวลานบีดื่มเสร็จฟาชาริบะซุมมาอะตออันอารอบีอ่ะนบีดื่มแล้วนบีก็ส่งต่อให้ใครให้ด้านขวาว่าก้อนแล้วนบีก็บอกว่าอันไอมันฟันไอมันทางขวาไปเรื่อยทางขวาไปเรื่อยๆถึงนั้นท่านั่งล้อมวงกันขวาจนกว่าจะถึงแปลว่าท่านอบูบักรเนี่ยคนสุดท้ายเพราะอยู่ซ้ายนบีเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับหะดีษที่นบีบอกว่านบีส่งเสริมให้เริ่มต้นทําอะไรตั้งจากด้านขวาสวมใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้านะอะไรเงี้ยนะครับก็คือทางด้านขวาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหะดีษที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะต่อมาเรื่องของการจามกับการหาวบ้างจามกะหาวนะครับจามกะหาวมันเป็นอิริยาบถปกติพอง่วงมันต้องหาวบ้างเลยนะเวลาคัดจมูกก็จามแต่ว่ามันจะต่างกว่าคนอื่นครับก็คือว่าเราจะไม่ใช่ฮัดเฉยฮะของคนอื่นเขาเป็นยังไงเวลาจามเขาต้องฮัดเฉยแล้วบางคนก็ไม่ปิดปากด้วยซ้ำแต่ว่าอิสลามสอนนบีสอนนบีสอนกับเราบอกว่าท่านอบูฮุรอรายงานนะครับบอกว่าท่านนบีกล่าวว่าอิดาอัตซาฟันยะกุนอัลฮัมดุลิลละใครก็ตามเมื่อเขาจามให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละ
ฟาอิดากอละและเมื่อเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเนี่ยฟันยะกุลละฮูอะคูฮูเอาซอฮิบูฮูไอคนที่อยู่รอบข้างคนที่ได้ยินต้องกล่าวว่ายัรฮามุกัลลอแต่เราเนี่ยจะตีรวบเลยเป็นยัรฮามุกัลลอใช่มั้ยจริงๆแล้วมันอ่านว่ายัรฮามุกัลลอยัรฮามุกัลลอแปลว่าขออัลเลาะห์เมตตาท่านด้วยฟาอิดากอละละฮูยัรฮามุกัลลอฟันยะกุลถ้าหากว่ากล่าวอย่างนี้แล้วไอ้คนที่กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์น่ะคนแรกเนี่ยให้กล่าวว่ายะฮดีกัลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมวะยุสลิฮุบาละกะและขอให้อัลเลาะห์นำทางท่านและก็ปรับปรุงท่านให้เป็นคนที่ดีด้วยเช่นกันก็แปลว่าดุอาให้ซึ่งกันและกันนั่นเองก็จะมีเหมือนกับที่เรากล่าวแล้วแหละเวลาจามอัลฮัมดุลิลละห์คนได้ยินว่าไงยะฮามุกัลลอฮ์แล้วก็ไอ้คนจามก็กล่าวอีกทีว่าบางคนก็จะบอกยะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮุบาละกุมคือเอาทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดแล้วครับไม่มีปัญหาทีนี้มีอีกตัวอย่างนึงบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องกล่าวยะฮามุกัลลอฮ์ถ้าหากว่าไอ้คนจามเนี่ยมันไม่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าถ้ามันไม่เริ่มเราก็ไม่ต้องตามอันนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์รายงานบอกว่ากุนนาจูลูซันอินดารอซูลินละฉันเนี่ยนั่งอยู่กับร่วมกับท่านรอซูลฟาอาตอซารอจูลุนชายคนหนึ่งก็กล่าวว่าจามขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าฟาฮามิดัลลอฮ์เขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละฟาก็ละรอฮูรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้ยินใช่ไหมนบีก็บอกยัดฮามุกัลลอฮ์นบีก็กล่าวยัดฮามุกัลลอฮ์ซุ่มมาอาตอซาอาคอร์แล้วอยู่อีกคนนึงก็จามเหมือนกันฟาลัมยากุลละฮูชัยอันและไม่กล่าวอะไรเลยเพราะไม่กล่าวอะไรเลยเนี่ยฟาก็ละยารอซูลุลลอฮ์เขาก็ถามนบีบอกว่ารอดัตตาอัลันอาคอสวารัมตะกุนลีชัยอันท่านกล่าวยัดฮามุกัลลอฮ์ให้กับไอ้คนนั้นแล้วไม่เห็นกล่าวให้ฉันน่ะนบีก็บอกว่าอินนะฮูฮามิดัลลอฮ์เพราะเขาสรรเสริญอัลลอฮ์ไงวาลาบะซะไอยุสกะรอบะดุนฮาดิรีนบินฮัมแล้วก็ไม่เป็นอะไรถ้าสมมุติว่าไอ้คนคนนี้มันไม่กล่าวแต่เราอยู่ด้วยเราก็บอกให้มันอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือสมมุติเหมือนที่เราสอนเด็กเหมือนกับที่เราสอนเด็กพอมันฮัดเชยแล้วก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรเป็นการสอนเป็นการเตือนและไอ้คนที่อยู่คนอื่นที่ได้ยินก็ยะฮามุกัลลอฮ์อย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่กล่าวล่ะไม่กล่าวก็ไม่ต้องกล่าวไงคือถ้าเขาไม่กล่าวเราก็ไม่ต้องกล่าวเพราะว่าเขาไม่เริ่มเราก็ไม่ต้องตามอันนี้นะอันนี้คือการกล่าวในเรื่องของการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ต่อมาก็คือว่าในขณะที่จามเนี่ยมันควรจะต้องเขาให้ระวังเรื่องเสียงระวังเรื่องเสียงแล้วก็ควรที่จะต้องปิดปากด้วยกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอาตอซาวะดออายะดะฮูเอาซาบะฮูอะลาฟะมิฮีนบีเวลาจามนบีจะเอามือปิดปากหรือไม่ก็เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าหาผ้ามาปิดปากวะคอฟะดออัลกอดดอบิฮาซาตะฮูและจะพยายามให้เสียงเนี่ยเบาที่สุดแล้วจะสังเกตเห็นนะบางคนเนี่ยเวลาจามเนี่ยมันเหมือนแม่มันใช้เสียงซะนะบางคนโอ้โหแบบอันนี้มันไม่ใช่นะเค้าเรียกเสียมารยาทนะมารยาททางสังคมก็เสียมารยาททางศาสนาก็เสียเพราะนั้นเราเรียนรู้แล้วต้องพยายามระวังในเรื่องของเสียงด้วยเหมือนกันฮัดเชยไม่ต้องให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แต่พยายามฮัดเชยให้มันเบาๆหน่อยนะครับให้มันเบาๆหน่อยมันก็มีอีกนะครับฮะดีษอีกบทนึงของท่านอิยาสนะครับบินซาลามะบอกว่าพ่อของฉันได้เล่าให้ฉันฟังบอกว่ากุนตุอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันอยู่กับนบีฟาอาตอซารอญุลุนชายคนหนึ่งก็จามฟากอละยะฮัมุกัลลอนบีก็กล่าวยะฮัมุกัลลอซุมมาอาตอซาอุคราพออีกคนนึงพอเขาจามอีกครั้งนึงพอเขาจามอีกครั้งนึงนบีก็บอกฮาซามัสกูมไอ้นี่เป็นหวัดแปลว่าถ้าจามหลายครั้งเนี่ยเป็นหวัดถ้าจามหลายครั้งเป็นยังไงถ้าจามหลายครั้งรับครั้งแรกครั้งเดียวพอไม่ใช่จามทุกครั้งรับทุกครั้งมันจาม10ครั้งเรารับ10ครั้งไม่ใช่นะเอาครั้งแรกครั้งเดียวพอเพราะอีกหะดีษนึงบอกท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าชัมมิดฮุวาฮิดะตันวัสไนนีวะซาลาซันก็คือจงกล่าวแค่ครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3แปลว่าบางคนเนี่ยก็เอาแค่3ครั้งพออัลฮัมดุลิลละห์ยะฮัมุกัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ยะฮัมุกัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ยะฮัมุกัลลอฮ์ฟะมากานะบะดะฮาซาฟะฮุวะซุกามถ้ามากกว่านั้นเนี่ยแสดงว่ามันทำไมแล้วมันป่วยแล้วหรือบางรายงานเขาก็บอกว่าครั้งต่อมาเนี่ยพอมันหลายครั้งเข้าชะฟากัลลอฮ์
แปลว่าอะไรนะขอให้อัลเลาะห์รักษาให้หายป่วยเพราะนั้นถ้าเราจะนับก็คือ1 2 3ถ้ามากกว่านั้นล่ะชาฟากัลลอฮ์ขออัลเลาะห์รักษาแล้วกันนะเพราะนั้นก็หรือบางทีเอาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่ามากกว่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาทำไมเขาเป็นหวัดนะเมื่อเป็นหวัดเนี่ยมันก็ไม่ต้องนั่นแล้วต่อมาก็คือว่าอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับเวลาหาวบ้างเวลาหาวก็เหมือนกันอิดาตะซาอะบะอะฮะดุกุมฟันยักซิมมาอิสตะตอแปลว่าเวลาหาวก็ต้องทำไมเหมือนกันต้องปิดปากเหมือนกันนะครับเพราะอะไรนบีบอกว่าอิดาตะซาอะบะอะฮะดุกุมฟันยะดอยะดะฮูบิฟีฮีก็คือเอามือปิดปากด้วยฟะอินนัชชัยฏอนยะดุคุลูฟีฮีเพราะไม่งั้นชัยฏอนมันเข้านะอันนี้หะดีษนะครับเป็นหะดีษเพราะนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือกอรอฮียะตุรอฟอิซาอินตะตะซาอุบน่ารังเกียจแปลว่ามักรุสำหรับเวลาหาวแล้วมีเสียงอ่ะบางคนหาวมีเสียงไหมมีนะมีหาวแบบมีเสียงประกอบด้วยกลัวไม่รู้ว่าง่วงเพราะนั้นอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลายักรอฮูรอฟอัสซาติอินตะตะซาอุบวันอิตอสหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์รังเกียจในการส่งเสียงดังในขณะที่หาวหรือจามแปลว่าทั้งสองอย่างเนี่ยอิริยาบถทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอิริยาบถที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอะไรนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าเราต้องเอาซุนนะห์นบีเข้าไปใช้แค่นั้นเองเพราะนั้นนี่คือวิธีการในการดำเนินชีวิตของเราอย่างที่บอกว่าอิสลามสอนทุกเรื่องวันนี้เป็นเรื่องพื้นหน่อยเราจะได้รู้ว่าอันไหนบ้างอะไรบ้างยังไงเข้าบ้านคือทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวพันกับดุอาหมดเลยเพราะนั้นต้องไปหาอ่านแล้วแหละดุอาในชีวิตประจำวันดุอาในชีวิตประจำวันเข้าบ้านออกบ้านเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำหาวจามอะไรต่ออะไรกินข้าวบ้านคนอื่นเขาขอดุอาให้เขายังไงเหล่านี้เนี่ยคือดุอาที่ต้องใช้และมันเป็นหนึ่งในมารยาทที่นบีเอามาสอนพวกเรานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในมารยาทที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสได้รับผลบุญจากการปฏิบัติตามสุนนะของนบีด้วยนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์